เหมือนคุณโรมอะไม่ค่อยชอบระบบสอวอดูแขะแขวะดูไม่พอใจระบบสอวอทําไมคุณเป็นอย่างนั้นคะต้องต้องบอกอาจารย์อย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับสอวอที่เป็นตัวบุคคลเน่ะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน,นหลายคนนี่ผมไม่ได้รู้จักมาก่อนนะครับและบางคนก็มารู้จักในสภาก็คุยกันนะครับเขาเองก็เข้าใจเรานะครับบางคนก็นิสัยส่วนตัวก็ดีก็มีนะครับแต่ว่าเวลาเราพูด ปัญหาเรื่องสอวอเนี่ยเราพูดในเชิงระบบซึ่งในเชิงระบบเนี่ยนะครับผมคิดอย่างนี้ง่ายๆเลยทําไมสอวอนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทําหน้าที่ในสภานะครับเกี่ยวข้องกับการผ่านกฎหมายทําไมเขาไม่มาจากการเลือกตั้งนะครับไอจุดนี้เองอะ่ะที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับได้ในสังคมไทย แล้วผมอยากให้อาจารย์คิดอย่างนี้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสอวอก็มีอํานาจในการเลือกได้ด้วยนะครับคำถามก็คือสว250คนมีอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนนะอาจารย์ตีว่า500คนเนี่ยนะครับแทนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณ30กว่าล้านคนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่า250คนของสอวอเนี่ยก็คือแทนผู้มีเลือกตั้งประมาณ17ล้านคนแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เลือกสอวมีแค่17คนครับอาจารย์ คำถามคือมันเป็นธรรมได้ยังไงคน250คนเป็นตัวแทนของคน17คนแต่ทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของคน17ล้านคนนั่นนั่นคือสิ่งที่คุณกําลังจะบอกว่าสวไม่มีความหมายตามที่คุณเคยพูดใช่ไหมคะถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือผมคิดว่า1มันไม่สอดคล้องกัรบระบบประชาธิปไตยอันที่2นะครับผมคิดว่า เราจะมีสวไปทําไมเพราะสวในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มคนกลุ่มเดียวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมแต่พูดกันถึงที่สุดครับอาจารย์สวเนี่ยเงินเดือน11 1นึ่งแสนหนึ่บบาทเท่ากับสส เปลืองไหมครับยัก็ก็เปลืองหรือไม่เปลืองไม่รู้นะคะแต่เดี้ยนก็คิดว่าเขาเข้ามาด้วยความถูกต้องทางกฎหมายส่วนการเลือกสรรจะตาเล็กตาใหญ่หรือไม่มันก็สุดแท้ละคาดเพราะเดี้ยนก็ไม่สามารถไปเห็นว่าที่เป็นประชาชนใช่ครับคอันนี้แหละคือสําคัญเลยเพราะอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์เป็นประชาชนแต่เป็นไปได้ยังไงว่าอาจารย์ไม่เห็นพวกผมเนี่ยทำไม่ดีอาจารย์เลือกที่จะไม่หวตให้พวกผมรอบหน้าได้ถูกไหมฮะแต่สวเนี่ยอาจารย์ ฟังสวทําหน้าที่แล้วอาจารย์ไม่ชอบรอบหน้าอาจารย์ไม่เลือกได้ไหมก็ไม่ได้นะครับไอคนที่มากลุ่มนี้อาจารย์เป็นคนเลือกมาไหมก็ไม่ใช่ดังนั้นนี่มันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วเขายังอยู่ต่อไปอีกประมาณ11เดือนครับอาจารย์ครับคุณคมีอคติกับทหารตํารวจหรือเปล่าครับคุณรมเลี้ยนถามตรงๆค่ะผมผมไม่อยากใช้ค,คําว่าอาคติผมอยากแค,แค่ว่าผมมีสมมุติฐานค่ะผมมีสมมุติฐานว่า หลายๆโครงการของหน่วยงานพวกนี้นะครับมันมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นผมยอมรับ,รบกลยจะตรงไปตรงมาว่าผมมีสมบัติฐานแบบนี้ทําไมผมอยู่ในสภานะครับผมทํางบประมาณนะครับเอกสารงบประมาณ2 0,000กว่าหน้านะครับผมจะได้รับทุกปีแล้วเวลาผมเปิดดูนะครับผมก็จะเริ่มเห็นความแปลกๆนะครับของโครงการต่างๆว่าเอา๊ะบางทีมันไม่มีรายละเอียดหรือถ้ามีรายละเอียดมันก็มีรายละเอียดที่เรารู้สึกว่ามันมีการใช้ใจ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลเช่น ไปทำโครงการล้างสมองเด็กและเยาวชนบ้างนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้